สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเนาะอันนี้เป็นควอนตัมครั้งที่3นั่นเองนะคะเป็นควอนตัมครั้งที่3เนาะมาดูกันว่าจะเรียนอะไรกันไปบ้างค้างไว้ครั้งที่แล้วเราจะมาต่อกันเรื่องบอร์สักอนันต์หรือ infinite potential well เนาะคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่อง Schrödinger equation ใช่ไหมแล้วก็จะมาใช้กับบอร์สักวันนี้นี่แหละนะคะดูว่าคำนวณยังไงใช้หลักการ normalization ที่เรียนไปครั้งที่แล้วนะหาดูว่าแล้วเราจะหาค่าคงที่ที่คูณกับฟังก์ชันคลื่นยังไงนะคะทีนี้ควอนตัมเมคานิกส์ต่อเนื่องจากที่แล้วกลศาสตร์ควอนตัมนั่นเองจริงเหลือทิ้งห้อยติ่งไว้แค่นี้แหละเรื่องบอร์สักนะคะแต่ว่าเรื่องถัดไปที่จะเรียนกันนะเป็นเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะคะฟิสิกส์อะตอมนะโครงสร้างของฟิสิกส์อะตอมตั้งแต่บอร์สโมเดลใช่ไหมทฤษฎีโมเดลอะตอมของบอร์สนะแล้วก็ไฮโดรเจนอะตอมนะคะควอนตัมนัมเบอร์สออร์บิทัลแองเกิลแองกูลาร์โมเมนตัมใช่ไหมแล้วก็สปินนะคะหลักๆที่จะเรียนกันวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายของควอนตัมแล้วแบ่งเป็นทั้ง3ครั้งยาวเชียวมาดูกันนะคะบอร์สักอนันต์หรือ infinite potential well คืออะไรนะจินตนาการเหมือนเป็นบ่อตามชื่อเลยเป็นบ่อบ่อก็คือมีกำแพงสูงๆใช่ไหมตกลงไปเป็นบ่อก้นบ่ออยู่ข้างล่างอะไรที่หล่นลงไปมันก็จะถูก trap หรือถูกแบบกักให้อยู่แค่ในบ่อโอเคไหมออกจากบ่อไม่ได้ถ้าพลังงานไม่มากพอมันก็จะออกมาไม่ได้ถ้ามีแรงมีพลังงานเยอะมันก็จะปีนบ่อขึ้นมาได้แต่ว่าบ่อนี้เป็นบ่อที่เรียกว่าบอร์สักอนันต์อนันต์คือแบบพลังงานแบบอินไฟไนท์อนันต์เลยขึ้นไปสูงมากต้องมีพลังงานอนันต์ถึงจะเกินยังไงก็หนีไม่ได้หนีไม่พ้นเอาเป็นว่าบ่อสักอนันต์เนี่ยไม่สามารถมีอะไรหลุดรอดออกมาได้ถ้าตกไปอยู่ในบ่อเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ในบ่อต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเวลาเขียนมีความกว้างของบ่อสมมติเอาแค่1มิติก่อนจินตนาการ1มิติคือมีแค่แกน x ละกันนะแกน x ก็คือ x ที่0กับ x ที่ l นะจะมีสักนะพลังงานสักที่เรียกว่าสูงมากเป็นอนันต์นะคะ v ตัวนี้บางทีก็ใช้ u สมการที่เราใช้คราวที่แล้วคือ u เนาะมันคือตัวเดียวกันนะคะให้เข้าใจว่า v กับ u ตรงในที่นี้คือตัวเดียวกันคือเป็นสักแล้วเป็นพลังงานสักนะคะซึ่งมีค่าเยอะมากนะตรงขอบที่ x เท่ากับ0กับที่ x เท่ากับ l ออกไปตรงนั้นเป็นสักไฟฟ้าเป็นอนันต์เลยเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีอะไรอยู่ข้างนอกบ่อนี้ได้อยู่ได้แต่ข้างในข้างในคือ v หรือ u นั้นมีค่าเป็น0ก็คือพลังงานสักเป็น0คือเป็นก้นบ่อนั่นเองนะคะแต่ขอบบ่อข้างนอกเป็นต้นไปไม่สามารถมีอะไรอยู่ได้เป็นบ่อทึบๆนะคะเป็นขอบบ่อผนังบ่อทึบๆเพราะฉะนั้นที่อยู่ได้คืออยู่แค่ในบ่อเท่านั้นซึ่งบ่อนี้มีความกว้าง l ก็คือนี่ไง x จาก0ถึง l ความกว้างตรงนี้ก็คือ l นั่นเองความกว้างของบ่อนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าแล้วพลังงานหาได้ยังไงใช่มั้ยเวฟฟังก์ชันคลื่นหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในที่นี้เนาะก็คือถ้าฟังก์ชันคลื่นมันจะ exist จะอยู่ได้ก็คือแค่ภายในบ่อเท่านั้นฟังก์ชันคลื่นจะมีหน้าตาเป็นอาจจะเป็นไซน์ฟังก์ชันโคไซน์หรือคอสนั่นแหละนะคะไซน์หรือโคไซน์ได้นะคะถ้าอยู่ในบ่ออยู่ในช่วงที่เป็น x ระหว่าง0ถึง l แต่ถ้าอยู่นอกบ่อฟังก์ชันคลื่นมันคือรีเฟล็กมันคือสะท้อนถึงความน่าจะเป็นที่จะมีอนุภาคอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่นอกบ่อไม่ได้ฟังก์ชันคลื่นก็มีค่าเป็น0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ข้างนอกตรงนี้ไฟของเรามีค่าเป็น0นะฟังก์ชันคลื่นของเรามีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบเป็นตอนและนะคะตอนที่ x น้อยกว่า0ไฟมีค่าเป็น0ตอนที่ x มากกว่า l ไซน์ก็มีค่าเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันคลื่นตัวไซน์ของเราตัวนี้นะก็จะมีหน้าตาเป็นฟังก์ชันที่มีค่า valid แค่เฉพาะในบ่อเท่านั้นนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแปรผันตรงกับโคไซน์ใช่ไหมเป็นฟังก์ชันของโคไซน์มันก็คือมีค่าคงที่ค่าหนึ่งนะคะคูณด้วยไซน์หรือโคไซน์นั่นเองนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นไซน์ละกันนะเอาเป็นว่าฟังก์ชันคลื่นของเรามีหน้าตาเป็น a ก็คือค่าคงที่คูณด้วยไซน์ kx นะคะ x ก็คือเป็นตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งเนี่ยแกน x k ก็คือเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้เราก็ต้องใช้สมการ Schrödinger equation ได้ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือเป็นตัวที่ขึ้นกับ x เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัว time independent Schrödinger equation ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะลบ h bar กำลัง2ส่วน2 m นะ second derivative ของตัวฟังก์ชันคลื่นจะมีค่าเท่ากับ e คูณด้วยฟังก์ชันคลื่นนั่นเองนะคะจัดรูปนิดหน่อยย้ายข้างสมการธรรมดาก็จะได้ว่า second derivative นั้นมีค่าเท่ากับ2ลบ2 me ส่วนด้วย h bar กำลัง2คูณด้วยฟังก์ชันคลื่นนั่นเองนะคะแล้วเราก็ทำการดิฟได้เลยใช่ไหมเราก็ทำการดิฟไปสี่ดิฟไป2รอบดิฟไซด์ได้เลย
ได้คอสแต่อย่าลืมว่าต้องดิฟไซออกไปด้วยนะดิฟเคเอาค่าคงที่ออกมาด้วยใช่ไหมดิฟคอสแต่ลบไซเสร็จแล้วจัดรูปนิดหน่อยแล้วก็จะหาพลังงานได้นั่นเองหาค่า e ออกมาได้นะมาดูกันอยากลองดิฟไหมอยากลองดิฟปะลองดูนะคะจัดรูปได้นะสมมุติตะกี้ครูบอกว่าให้เป็นแค่ทรายใช่ป่ะลองทำได้แค่ทรายแต่ถ้าเกิดว่ามันคอมพลีเคทกว่าทรายล่ะเป็นทั้งทรายทั้งคอสได้ไหมเป็นการบวกของ2ฟังก์ชันก็เป็นไปได้นะอันนี้ยกตัวอย่างใหม่ก็คือเป็นฟังก์ชันนี้แหละแทนที่จะเป็น a ทรายเฉยๆแต่ว่าเป็น a ทรายบวก b โคไซน์บวก b คอสนะฟังก์ชันตัวนี้นะสามารถใส่ได้เป็นฟังก์ชันแบบรูปแบบแบบ general ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้คือเป็นคอมบิเนชันของทรายกับโคไซน์โอเคไหมแล้วค่าคงที่ a กับ b เดี๋ยวเรามาหาได้ถามว่าหาได้อย่างไรก็คือใช้การ apply boundary condition หรือใส่ขอบเขตตั้งต้นนั่นเองเงื่อนไขขอบของเราเรารู้ว่าไฟที่ x เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบทั่วไปของ wave function ของเราเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยค่ะให้ x เท่ากับ0พอ x เท่ากับ0ปุ๊บเราจะได้ค่าว่า a sin 0บวก b cos 0จะต้องมีค่าเท่ากับ0เพราะเราบอกแล้วว่าอยู่ตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้นะที่ x เท่ากับ0อยู่ไม่ได้ x เท่ากับ l ก็อยู่ไม่ได้เลยขอบนี้ไปมีค่า sin เป็น0ทั้งนั้นเลยนะคะ sin ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง x เท่ากับ l เท่านั้นโอเคไหมค่ะก็จะได้ว่าถ้าเรา apply boundary condition ปุ๊บเป็นไง sin 0ก็คือ0มั้ยคือ0แล้ว cos 0คือ1เพราะฉะนั้นจะได้เป็นว่า0บวกด้วย b จะมีค่าเท่ากับ0ใช่มั้ย0บวกด้วย b มีค่าเท่ากับ0นะคะจะได้ว่า b ของเราก็คือ0นั่นเองได้ว่า b คือ0เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัดทิ้ง b เป็น0แล้วไงเพราะฉะนั้น sin ของเราฟังก์ชันก็คือ a sin kx นั่นเองนะคะ a sin kx นะนี่คือรูปแบบหน้าตาของเราแต่ว่ายังไม่จบboundary condition ไม่ได้มีขอบเดียวนะขอบมี2ขอบขอบเขตของเรามี x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ l ไปต่อค่ะsin ที่ x เท่ากับ l จะต้องมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันเอาใส่เข้าไปเลย a คูณด้วย sin kl จะต้องมีค่าเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้มันเท่ากับ0นะ a ไม่เป็น0แน่ๆแล้วแหละถ้า a เป็น0 sin เราเป็น0ทุกที่ไม่ได้นะคะ a ต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า sin kl จะต้องเท่ากับ0โอเคไหม sin kl เท่ากับ0ก็หมายความว่าเป็นไง kl จะต้องมีค่าเท่ากับn pi เป็นจำนวนเท่าจำนวนเต็มคูณด้วย pi นั่นเองทันไหมเพราะว่า sin ที่0 1 pi 2 pi 3 pi จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะถ้าวาดวงกลม1หน่วยใช่ไหม sin ก็คือตรงส่วนสูง sin ค่ามุมไรล่ะที่มีค่าเท่ากับ0ก็คือ sin ที่0 1 pi วนกลับมานี่ก็2 pi วนกลับมานี่ก็เท่าไหร่3 pi ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า sin ที่จำนวนเท่านะ sin ของมุมที่เป็นจำนวนเท่าn เท่าของ pi เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ก็จะได้แล้วว่าอ้อการที่ sin kl จะเท่ากับ0ก็คือหมายความว่า kl นั้นต้องมีค่าเท่ากับ n pi นั่นเองก็จะได้ตัวนี้ออกมาโอเคยังทีนี้เราก็จะได้แล้วค่ะว่าโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถหาตัวนี้ได้นะ kl ต้องเท่ากับ n pi เอ๊ะแล้ว k เท่ากับ square root 2 me ส่วน h bar มายังไงกลับมาดูที่ Schrodinger equation เนี่ยมันมาจากตรงนี้นะคะมันมาจากตรงนี้เลยเนาะจากการดิฟของเรานี่แหละที่บอกให้ไปลองดิฟตะกี้นะดิฟจัดรูปปุ๊บเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง e กับ k นะก็คือที่ยกไปให้นั่นแหละลองไปทำดูนะคะจะได้ว่าโอเค k ของเราจะได้ตัวนี้วงไว้ให้ k เท่ากับ square root 2 me ส่วน h bar วิธีพิสูจน์อย่างที่บอกไปพิสูจน์จาก Schrodinger equation นะคะดิฟลองเล่นดูเลยจะได้ว่า k ของเราคือตัวนี้เพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปค่ะ k คือ square root 2 me ส่วนด้วย h bar ก็จะหาค่า e ออกมาได้โดยที่ e ตัวนี้เป็น e ห้อย n ก็คือขึ้นอยู่กับค่า n นั่นเองเห็นไหม n เป็นจำนวนเต็มเป็น1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น e n ของเราจัดรูปแล้วจะได้เป็น h ยกกำลัง2ส่วนด้วย8 ml ยกกำลัง2คูณด้วย m ยกกำลัง2แกสมการธรรมดาเลยนะคะย้ายข้างยกกำลัง2อะไรไปเนาะโอเคสังเกตนะว่านี่เป็น h นะไม่ใช่ h bar h bar กับ h มีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะลองไปทวนว่าเอ๊ะแตกมายังไงหน้านะเอาเป็นว่าสูตรนี้ยกไปใช้ได้จะเห็นว่า e energy ของเราพลังงานมันเป็นขั้นๆอีกแล้วเห็นไหมควอนตัมเนี่ยเป็นขั้นๆมีพลังงานเป็นระดับเป็นขั้นๆ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ sin ของเราตะกี้บอกอะไรนะ a sin ฟังก์ชันคือ a sin kx
k ก็แทนกลับเข้าไป k คือ n pi ส่วน l นั่นเองก็จะได้รูปแบบที่เป็น sin นะ wave function ของเรามีค่าเท่ากับ a sin n pi x ส่วน l นั่นเองเห็นไหมทีนี้ก็จะได้ว่าอ๋อถ้ามันเป็นจำนวนเต็มมันคืออะไรมันคือพูดถึงแบบความยาวคลื่นหรือเปล่า periodic หรือเปล่าถ้าฟังก์ชัน sin แล้วปรับ n ขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าไง n เป็น1ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ถ้า n เป็น2ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ n เป็น3ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ฟังก์ชันคลื่นจะหน้าตาเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับ n นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอ๋อถ้า n มันต่างๆกันนะคะนอกจากพลังงานต่างกันแล้วใช่มั้ยนอกจากพลังงานจะต่างกันแล้วยังมีหน้าตาฟังก์ชันคลื่นต่างกันทำให้ความยาวคลื่นต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปเรื่องคลื่นจะเห็นว่า k ของเรามันก็คือ2พายส่วนแลมดานั่นเองนะ k ของเราคือ2พายส่วนแลมดาแลมดาคือความยาวคลื่นคำนวณได้นะคะความยาวคลื่นตรงนี้นะคะก็คือคำนวณได้เลยว่า k n นะ k ค่อย n ขึ้นอยู่กับ n ถูกไหมคือ2พายส่วนแลมดา n ซึ่งก็เท่ากับ n พายส่วน l นั่นเองจากที่เราพูดมาตะกี้ว่า k คือต้องเป็น n พายส่วน lใช่ไหมก็จะได้แล้วว่าอ๋อเพราะฉะนั้นแลมดา n หรือความยาวคลื่นของฟังก์ชันคลื่นของเรานั่นน่ะจะมีค่าขึ้นอยู่กับ n ค่ะนะจะได้เป็น 2l ส่วน n นั่นเองแก้สมการจากซ้ายไปขวาก็จะจำเอาไปใช้ได้เลยยกไปเลยแลมดา n คือ 2l ส่วน n สำหรับบ่อสักที่มีความยาว l นะเท่านั้นนะเฉพาะอันนี้นะเฉพาะกรณีนี้ถ้าความยาวไม่ใช่ l เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไอ้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนสมการก็ต้องเปลี่ยนโอเคไหมอันนี้คือสำหรับบ่อสักที่มีความกว้าง l นะ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ l จะได้แลมดา n เท่ากับ 2l ส่วน n แล้วทีนี้เวฟฟังก์ชันของเรายังไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเป็นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคือไอ้เจ้าตัวขนาดของเวฟฟังก์ชันยกกำลัง2ใช่ไหม probability density ใช่ไหมที่เรียนไปแล้วคลาสที่แล้วนะคะมันคือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือยกกำลัง2เวฟฟังก์ชันเรานั่นเองแหละหลักๆเอาขนาดอย่างที่บอกขนาดคือถ้ามี imaginary number มีไอตัว i นะ complex number เราก็จะต้องทำเป็น conjugate ของมันนะคะก็จะได้ว่าเดิมหน้าตามันเป็นรูปทางซ้าย wave ของเราใช่ไหมคลื่นของเราเราจะได้ probability density เป็นแบบทางขวาสังเกตไหมว่าถ้าเป็น n เท่ากับ1ก็คือมันแค่เพิ่มมากขึ้นอ่ะมันคือ double อ่ะเพิ่มคูณกันคูณตัวมันเองคือขนาดมันก็สูงขึ้นเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นn เท่ากับ2 n เท่ากับ3เป็นไงมันจะมีจุดที่เหมือนกลับหัวกลับหางขึ้นมาเพราะมันยกกำลัง2ไงเพราะ sine wave มันคือมีบวกมีลบถูกไหมแล้วก็มี0มันจะมีส่วนที่เป็นติดลบแล้วมันกลับหัวขึ้นมานะคะก็จะคือตรงนี้นี่เองตรงนี้กลับหัวขึ้นมาเห็นไหมสังเกตแต่ว่าส่วนที่เป็น0มันคือเป็นส่วนที่มีความน่าจะเป็นน้อยที่สุดคือเป็น0นั่นเองโอเคไหมแล้วส่วนที่เป็นยอดอีกอันนึงก็ขึ้นอยู่ข้างบนอยู่แล้วก็จะคือมี probability ที่เป็นยกกำลัง2คือกลับหัวกลับหางขึ้นมาถ้าเป็น3มันก็คือเหมือนกลับไอ้ตัวนี้ขึ้นมาทันไหมอ่ะเปลี่ยนสีให้ก็ได้มันก็คือกลับยอดมันขึ้นมายกกำลัง2เพิ่มขนาดด้วยแล้วก็กลับยอดขึ้นมาด้วยก็จะได้เป็นอย่างนี้ก็คือได้รูปทางขวานั่นเองเป็น probability density นะคะของ n เท่ากับ3เนาะทีนี้ e สังเกตตะกี้สมการคือ h กำลัง2ส่วนเท่าไหร่นะ8 ml ยกกำลัง2คูณด้วย n ใช่ไหมคูณด้วย n กำลัง2นะเพราะฉะนั้นถ้า n เท่ากับ1นั่นคือ energy level ที่1นะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับแค่นี้เลย n เป็น1ง่ายๆแทนค่านะคะในกรณีที่เป็นบ่อสักความยาวหรือความกว้าง l นะถ้าความกว้างเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนสังเกตดีๆนะความกว้างเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนนะคะโอเค m ก็คือมวลของอนุภาคนั่นแหละเนาะมวลของอนุภาคนะคะที่เราใส่เข้าไปในบ่อสักโอเคมั้ยอ่ะทีนี้ไปดูใช้ความเข้าใจกันนิดนึงนะคะใช้ความเข้าใจกันนิดนึง A particle is in a box of length L. Suddenly the length of the box is increased to 2L. What happens to the energy levels? ถามว่าถ้าเปลี่ยนขนาดเดิมมันเป็น L แล้วอยู่ๆขยายขึ้นเป็น 2L เลยใหญ่ขึ้นนะดับเบิ้ลเลยถามว่าพลังงานระดับพลังงานเป็นอย่างไรตะกี้เราบอก EN มันขึ้นอยู่กับ N E1 ก็ค่า1 E2 ค่า1 E3 ค่า1 E4 ค่า1มันก็จะมีระดับชั้นพลังงานที่ต่างๆกันไปแต่ถามว่าถ้าเปลี่ยน L จาก L เป็น 2L เกิดอะไรขึ้นกับระดับชั้นพลังงานข้อ1ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมข้อ2 move further apart ก็คือออกขยายออกห่างกันมากขึ้นข้อ3คือ move closer together ก็คือขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นคิดว่าเป็นแบบไหนลองดูซิสมการเราว่าอะไรนะแล้วแบบ
ถ้ามันเพิ่ม L ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูลองตอบดูอยากดูตัวช่วยไหมตัวช่วยตัวช่วยคือผลโพลของรุ่นพี่ส่วนใหญ่ถูกกันเก่งกันเหลือเกินนะอ่ะผลโพลคือตอบข้อสุดท้ายกันเยอะขึ้นใช่ไหมเยอะมากว่าเอ้ย move closer together มันต้องขยับเข้าใกล้กันสิเพราะอะไรเพราะ L มันหารอยู่ข้างล่างใช่ป่ะถ้า L มันหารอยู่แล้วเราเพิ่มความยาว L เป็นไงตัว factor ที่คูณอยู่ข้างหน้าเป็นไงมันก็น้อยลงใช่ไหม en มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ h กำลัง2ส่วน8 m l ยกกำลัง2คูณด้วย n ยกกำลัง2ขอแก้ข้างหน้าหน่อย n กับ h ใกล้กันเหลือเกินโอเคตัวนี้สังเกตว่า n น่ะมันก็เหมือนเดิมแหละมันก็เป็น1 2 3 4ไปเรื่อยๆแต่ตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้ค่ะ l ยกกำลัง2กลายเป็น2 l ยกกำลัง2ก็กลายเป็น4 l ยกกำลัง2คือเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ตัวคูณตัวเนี้ยมันหาร4อ่ะใช่ป่ะมันลดลงไป4เท่าอ่ะพอดับเบิ้ล L ขึ้นไปเป็น 2L อ่ะไอตัวแฟกเตอร์ที่คูณอยู่ข้างหน้า N มันลดลง4เท่าหมายความว่าทุกตัวมันก็จะเป็นไงลดลง4เท่าลดลง4เท่าขยับเข้าใกล้กันใกล้กันมากขึ้นนั่นเองตอบที่นี่เลยง่ายมากใช่ไหมหารด้วย4จบทุกอย่างแทนที่จะเป็นเท่านี้มันก็ลดลงคือหลักๆคือ E ตัวแรกลดลง4เท่าสมมติให้ตัวนี้เป็นค่าคงที่ค่านึง E อะไรสักอย่าง E1 สตาร์มีค่าเท่ากับ Hกำลัง2ส่วน8 ml ยกกำลัง2ตัวนี้ตัวใหม่ e1 อะไรดี new ตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็น h กำลัง2ส่วน8 m คูณกับ2 l ยกกำลัง2มันก็คือเท่าไหร่1ส่วน4ของ e1 star ทันไหม1ส่วน4ของ e1 star คือไปแทนค่าปุ๊บเป็นไงตัวใหม่จะลดลง4เท่า4เท่าทุกอันเลยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะคะทุกอย่างจะ move closer together ก็คือค่อยๆย่นลงมาทุกอย่างหารลงมาลดทอนลงมาก็ขยับเข้าใกล้กันโอเคเนาะอ่ะไปต่อนะคะต่อด้วยเรื่องบอสักยังไม่ไปไหนยังอยู่ยังไม่ไปไหนมาเรื่องบอสักตะกี้เราบอกว่าเอ๊ะเรามีค่า a เรายังไม่ได้หา a เลยเราหา k ได้ใช่ป่ะ a sin kx เราหา k ได้แล้วแต่ a ไม่ได้หา a คืออะไรหายังไงทุกเวฟฟังก์ชันจะต้อง normalize จะต้องมีการ normalize ก็คือหมายความว่าไงสามารถเอา probability มา add รวมกันหมดตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity มันจะต้องมีค่าเท่ากับ1นี่คือหลักการ normalization ของเราทุกฟังก์ชันคลื่นจะต้องมีการ normalize normalize ก็คือเอา probability density integrate มันซะนะ integrate จากลบ infinity ถึง infinity ตามนี้เลยจะต้องมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นได้ฟังก์ชันมาแล้วแทนค่าเข้าไปค่ะนะอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นแค่เวฟฟังก์ชันของบอสักที่มีความกว้าง L นี่ยกตัวอย่างมาให้ถ้าเปลี่ยนความกว้างสมการก็เปลี่ยนระวังดีๆอ่ะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้นะคะเราก็ยกกำลังสองเลยค่ะ sin เรายกกำลังสองก็คืออะไร a ยกกำลังสอง sin ยกกำลังสองของ n pi x ส่วน L โอเคไหมแล้วก็เอาใส่เข้าไปในอินทิเกรตจากไหนถึงไหนจริงๆคือลบ infinity ถึง infinity แต่ตัวนี้ valid เฉพาะกรณีที่เป็นไง x เท่ากับ0ไปจนถึง L แต่ถ้า x น้อยกว่า0เป็นไงคะ sin จะมีค่าเท่ากับ0แต่ถ้า x มากกว่า L เป็นไงคะ sin ก็จะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x เจ้าตัว sin เท่ากับ0เนี่ยจากลบ infinity ไปจนถึง x เท่ากับ0ก็คือ0อินทิเกรตจากเท่าไหร่นะ x ไปจนถึง x เท่ากับ L ไปจนถึง infinity ก็คือเท่ากับ0ทันไหมคือจริงๆเราสามารถกระจายตัวนี้ได้เป็น3ตัว3ช่วงพูดง่ายๆก็คืออินทิเกรตไอ้เจ้าตัวนี้นะยกกำลัง2 dx จากลบ infinity ถึง x เท่ากับ0ตัวหนึ่งบวกกับอินทิเกรตจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ L ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อินทิเกรตจากอะไรนะL ใช่ไหม x เท่ากับ L ไปจนถึง x เท่ากับ infinity อีกตัวหนึ่งแบ่งเป็น3ช่วงเพราะว่าเรื่องของบอสักคือต้องแบ่งเป็น3ช่วงมีช่วงที่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็น0เนี่ยตัดทิ้งได้เป็น0ก็จะเหลือแค่ตัวตรงกลางตัวตรงกลางคือตัวข้างบนนี้โอเคไหมแล้วทีนี้เรายกกำลัง2แล้วได้ฟอร์มข้างบนก็จริงใส่เข้าไปในอินทิเกรต a ถือว่าเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2ดึงออกมานอกอินทิเกรตได้เลยก็จะได้ตัวนี้นะคะก็จะเหลือข้างในแค่เป็น sin ยกกำลัง2 n pi x ส่วน l dx นั่นเองนะคะแล้วอินทิเกรตตัวนี้นะต้องจัดรูปให้มันเท่ากับ1ให้ได้นะก็มีวิธีการอินทิเกรตสามารถใช้ได้นะคะใช้ตัวสูตรที่ให้มาข้างล่างก็คืออินทิเกรต sin ยกกำลัง2 x dx จะมีค่าเท่ากับ x ส่วน2ลบด้วย1ส่วน4 sin 2 x บวก4นะอันนี้คือสมการสูตรที่ใช้กับการอินทิเกรตตัวนี้ได้จัดรูปให้เป็นอันนี้เท่านั้นแหละนะแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า a ของเรานั้นจะมีค่าเท่ากับ square root
2ส่วน L โดยที่ L นั้นเป็นขนาดของความกว้างของบ่อสักนะก็จะได้ออกมาพรูฟได้ว่า A เป็นตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้ตัวไฟนอลของเราแหละก็คือตัวเวฟฟังก์ชันสุดท้ายของเราและจะได้ฟอร์มในกรอบนี้เลยไฟไซnx นะคะจะมีค่าเท่ากับ square root 2ส่วน l คูณด้วย sin n pi x ส่วน l นะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเวฟฟังก์ชันในบ่อสักอนันต์ของเรานั่นเองนะที่มีความกว้าง l เนาะถ้าใครอยากลองทำไปลองดูนะฝึกมือนะคะตัวอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้อย่างที่บอกนะตัวไฟของเราที่ครูพูดไปถ้า x น้อยกว่า0ก็จะมีค่าเป็น0โอเคอันนี้เช็คนะมันอยู่ไม่ได้อยู่ตรงกำแพงไม่ได้เนาะวาร์ปทะลุกำแพงไม่ได้พลังงานสูงมากไม่สามารถทะลุไปได้นะคะเหมือนกันอย่างเช่นเดียวกันกับ x มากกว่า l ใช่ไหม x มากกว่า l ก็คือ area สีแดงๆตรงนี้กับ x น้อยกว่า0ก็คือ area สีแดงๆตรงนี้ไม่สามารถอยู่ได้ก็คือต้องเป็น0นั่นเองนี่ถูกต้องแล้วตรงกลางก็คือเป็น a sin kx ซึ่งเราพรูฟกันมาแล้วว่าไอ้เจ้า a sin kx ก็คือสมการนี้นี่แหละ square root 2ส่วน l sin n pi x ส่วน l นั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นพลังงานศักย์ล่ะพลังงานศักย์คือหน้าตาแบบนี้ค่ะพลังงานศักย์ถ้า x น้อยกว่า0คือเป็นอินฟินิตี้เป็นอินไฟนายเยอะมากสูงมากพลังงานสูงปรี๊ดเลยนะไม่มีอะไรหลุดรอดออกไปได้ไม่มีอะไรอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าอยู่ระหว่าง0ถึง l นะ x มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ l พลังงานศักย์ตรงนี้เป็น0ก็คืออยู่ต่ำเตี้ยเรียดินไม่มีอะไรเลยวิ่งแบบฟรีอ่ะพูดง่ายๆถ้ามีอิเล็กตรอนอยู่แทรปอยู่ตรงกลางอิเล็กตรอนฟรีทูมูฟอ่ะขยับได้โอ้สบายชิลไม่มีพลังงานอะไรมารบกวนฉันวิ่งไปวิ่งมาของฉันได้โอเคเนาะอันนี้คือเป็น0อยู่ระหว่างนั้นพลังงานศักย์เป็น0แต่ถ้าเกิดว่าอยู่นอกไปอีกขอบนึงก็คือไอ้สีแดงๆฝั่งขวาตัว L ก็กลับไปเป็นอินไฟไนท์เป็นอนันต์เหมือนเดิมนี่คือนิยามของบ่อศักย์อนันต์นั่นเองนะคะอ่ะโอเคน่าจะเคลียร์เนาะไปต่อมั้ยไปซะนานเลยอินทิเกรตแล้วยังไงต่อเหลือเลยเยอะเลยอะเหลือฟิสิกส์อะตอมแล้วยังไงต่อล่ะเราเรียนบ่อศักย์อนันต์ระบบที่ง่ายที่สุดอนุภาคในกล่องอนันต์หรือบ่อศักย์อนันต์ของเราเนี่ยก็คือเป็นบ็อกซ์เนี่ยเป็นกล่องเนี่ยก็คือแยกได้อีกหลักๆ ก็คือเป็นอะไรที่มันคอนไฟน์ก็คืออิเล็กตรอนในอะตอมก็เป็นฟิสิกส์อะตอมเกี่ยวกับอะตอมใช่ไหมแล้วก็มีโปรตอนในนิวเคลียสนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ฟิสิกส์เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อกันอันในคลาสนี้เอาแค่อะตอมก่อนแล้วกันเนาะเป็นอะตอมิกฟิสิกส์นะคะเป็นฟิสิกส์อะตอมแล้วก็คลาสต่อไปเลคเชอร์ต่อไปค่อยไปเรื่องนิวเคลียร์กันโอ้ยมีให้เรียนอีกเยอะแยะอ่ะมาเอาแค่อะตอมก่อนเนาะจะเย็นๆอะตอมิกฟิสิกส์อันนี้เป็นสเปกตรัมนะคะสเปกตรัมของสารต่างๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะให้แพทเทิร์นที่ต่างกันนะใช้ส่องผ่าน diffraction grating นั่นเองนะคะจะได้แสงสีต่างๆกันเป็นซิกเนเจอร์เหมือน DNA ของ material เลยอ่ะคุณส่องไปปุ๊บคุณเห็นโอ้ถ้าเห็นแถบที่ตำแหน่งนี้ wavelength นี้สีนี้เห็นกี่แถบจะบอกได้ว่ามันเป็นอะตอมอะไรนี่ความเซอร์ไพรส์ของธรรมชาติของเรามันคือมาจากเรื่องอะตอมเรื่องอิเล็กตรอนที่เสียพลังงานระดับขั้นพลังงานอิเล็กตรอนทฤษฎีเดี๋ยวได้เรียนกันเอาเป็นว่าไฮโดรเจนก็แถบนึงHG ปลอดก็แถบนึง NE นีออนก็อีกแถบนึงแถบแสงสีไม่เหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะบอกส่องปุ๊บสามารถเอามาคำนวณได้ว่าเอ้ยมีระดับขั้นพลังงานอะไรยังไงบ้างแถบตรงนี้นะเวฟเลนท์เท่านี้แถบเท่านี้อ่านค่ามาได้คำนวณพลังงานได้แล้วไปรีเวิร์สคอนเวิร์ตกลับไปเป็นว่าโอ้มันคือโครงสร้างผลึกของอะตอมตัวนี้นี่เองนะอันนี้ก็คือฟิสิกส์อะตอมของเรานะคะอ่ะมาดูกันก็คือมีทฤษฎีเนาะจะมีไฮโดรเจนอิมิชชั่นสเปกตรัมนะคะใน visible region พบว่าแสงสเปกตรัมเนี่ยนะปล่อยออกมาเป็นเส้นๆแบบ discrete เลยถ้าจะเป็นแทนที่จะเป็นแบบต่อเนื่องอะคือมันเป็นเส้นๆอันเนี้ยมันไปรีเฟล็กกับเรื่องควอนตัมอีกใช่ไหมที่เป็นระดับขั้นพลังงานคือถ้าเกิดพลังงานมันต่อเนื่องจริงๆคุณต้องเห็นแถบที่แบบเป็นไง continue อะมันต้องพลังงานมันต้องต่อเนื่องมันต้องเห็นแถบสีคอนติเนียแบบต่อเนื่องกันถูกไหมแต่นี่มันเห็นเป็นเส้นแสดงว่ามันเป็นระดับขั้นนะคะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นระดับขั้นนะก็เลยต้องเอ๊ะแล้วทฤษฎีอะตอมแบบไหนโครงสร้างแบบไหนมันอธิบายไอ้ปรากฏการณ์ตรงนี้ได้ก็มีทฤษฎีมีโครงสร้างแบบของคุณบอร์สเนาะ BOHR บางคนก็อ่านบอร์สแล้วแต่เอาเป็นว่าบอกว่าถ้าทำตามนี้คุณบอกว่าจงทำตามนี้แล้วคุณจะได้สเปกตรัมแบบที่เห็นจากการทดลองนะคะก็คือ1นะมีโมเดลออกมาดีไซน์โมเดลมาเลยเป็นทฤษฎีออกมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆมันถึงจะได้ผลการทดลองแบบนี้นะคะก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยต้องวิ่งเป็นวงกลมรอบโปรตอนนะคะโดยที่มีแรงคูลอมนะเป็นแรงดึงดูดแรงสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะ
การเคลื่อนที่แบบวงกลมเรียนมาแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็2ต้องมีค่ารัศมีแค่บางค่าเท่านั้นมันไม่ได้ต่อเนื่องไงมันต้องมีแค่บางค่าค่ารัศมีที่อิเล็กตรอนจะวิ่งได้อ่ะนะแล้วก็มันเสถียรคือมันอยู่นิ่งมันอยู่วงไหนก็วงนั้นมันไม่มีการแผ่รังสีออกมาไม่มีการที่ทำให้แบบเป็นเกลียวแล้วค่อยๆลดรัศมีลงเรื่อยๆคืออยู่ยังไงก็รัศมีคงที่อ่ะโอเคไหมคือไม่มีการถ้าแผ่รังสีเมื่อไหร่ถ้ามันการ radiation แผ่รังสีออกมาเมื่อไหร่มันจะมีการสูญเสียพลังงานแล้วแทนที่มันจะเคลื่อนเป็นรัศมีคงที่มันจะค่อยๆลดลงเป็นเกลียวเหมือนค่อยๆลดจนไปสู่จุดตรงกลางนั่นแหละอันนั้นคือสูญเสียพลังงานแต่บอบอกว่าไม่ได้ห้ามสูญเสียพลังงานต้องเสถียรอยู่วงไหนต้องอยู่วงนั้นนี่คือข้อ2นะคะข้อ3ก็คือค่ารัศมีไอ้ที่ว่าเนี่ยหาได้นะขึ้นอยู่กับค่า n ด้วยเป็นขั้นๆไงอย่างที่บอกมันเป็นขั้นๆหาได้จากไหนล่ะก็คือ2 πr เท่ากับ n ลัมดานั่นเองนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยนะมันก็คือเป็นการบอกว่า angular momentum มัน quantize นั่นเอง angular momentum เนาะ momentum เชิงมุมมัน quantize นะคะก็จะได้ว่า n h ส่วน mev นั้นมีค่าเท่ากับ2 πr เราก็จะแก้สมการออกมาได้ว่าโอเค mvr เนี่ยคือ angular momentum นั่นเองตัวนี้นะ mvr จะเท่ากับ nh bar ก็คืออย่างที่บอกไป angular momentum มัน quantize quantize ก็คือเป็นขั้นไม่ได้ต่อเนื่องเนาะ quantize คืออย่างที่บอกควอนตาที่พูดไปเป็นควอนตาเป็นขั้นก็จะได้ว่าไอ้เจ้า angular momentum ซึ่งมีค่าเท่ากับ mvr เนี่ยนะ mv คือ momentum เชิงเส้นคูณด้วย r ก็เป็น momentum เชิงมุมนะคะ momentum เชิงเส้นคูณด้วยรัศมีได้ momentum เชิงมุมเจ้า momentum เชิงมุมเนี่ยมีค่าเป็นขั้นๆก็คือมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย h bar h bar ก็คือค่าคงที่นั่นเองนะคะข้อที่4ยังไม่จบข้อที่4บอกว่าแสงที่ปล่อยออกมานั้นเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานนะคะก็คือเปลี่ยนจาก n สูงมาเป็น n ต่ำก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาก็เห็นเป็นแถบสีที่เราเห็นเป็นเทียบเท่ากับค่าพลังงานที่มันเปลี่ยนระดับพลังงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ตัวตั้งต้นเรียกว่า upper นะตัว u eu คือ e upper นะไม่ใช่ euro u เอาเป็นว่า upper แล้วกันไม่ใช่หน่วยเงิน euro แล้วลดระดับลงมาเป็น lower el นะคะระดับพลังงานต่ำกว่าจากสูงกว่าลงมาต่ำกว่าก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงโฟตอนที่มีพลังงานเทียบเท่ากับ hf จำได้ไหมพลังงานโฟตอนคือ hf พอเปลี่ยนระดับขั้นปุ๊บก็ปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงนะพลังงานลดไปเท่าไหร่ก็ปล่อยมาเป็นแสงโฟตอนมันไม่ได้หายไปไหนมันกลายเป็นโฟตอนนะพลังงานที่ลดลงมาของอิเล็กตรอนกลายไปเป็นโฟตอนค่ะโฟตอนออกมาปุ๊บเป็นไงแสงออกมาเป็นเวฟเลนท์ถูกไหม hf ก็แปลงไปเป็นแลมดาได้นะคะ f กับแลมดามันสัมพันธ์กันจำได้ไหมเรื่องแสงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความถี่ไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าพลังงานเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนถูกไหมถ้าพลังงานเปลี่ยนไปเยอะความถี่ที่ปล่อยออกมาก็เยอะแลมด้าก็น้อยมันเป็นส่วนกลับกันทันไหม f กับแลมด้ามันคือส่วนกลับกันนะ c เท่ากับ f แลมด้านะคะ f เท่ากับ c ส่วนแลมด้าทันป่ะ f เท่ากับ c ส่วนแลมด้าสำหรับแสงโฟตอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า f เยอะแลมด้าน้อย f น้อยแลมด้าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นผลต่างคีย์คือตรงนี้ผลต่างของระดับพลังงานเนี่ยหรือเรียกง่ายพลังงานที่มันเปลี่ยนไปอ่ะจะมีค่าเท่ากับ hf นั่นเองนะคะคำนวณได้โอเคคำนวณการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนได้นะคะเช่นเดียวกันอันนั้นเราบอกว่าอิเล็กตรอนลดพลังงานใช่ไหมเราอยากเพิ่มพลังงานได้ไหมอยากไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนขึ้นไปเลเวลที่สูงขึ้นก็ได้ก็ทำไงอ่ะยิงเข้าไปสิยิงโฟตอนเข้าไปใส่มันใช่ไหมยิงโฟตอนเข้าไปพลังงานโฟตอนก็ไปถ่ายเทให้อิเล็กตรอนกระโดดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็ส่วนกับทางกับทิศกันเท่านั้นเองนะคะถ้าอิเล็กตรอนลดระดับก็ปล่อยโฟตอนแต่ถ้ายิงโฟตอนเข้าไปก็กระตุ้นอิเล็กตรอนให้ขึ้นไประดับขั้นต่อไปได้แต่พลังงานมันต้องพอดิบพอดีเลยนะต้องพอดิบพอดีที่จะให้เลื่อนขั้นได้นะคะถ้าเกิดน้อยไปนิดนึงก็ขึ้นไม่ได้นะก็ไม่กระตุ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถึงอ่ะเพราะมันต้องเป็นขั้นๆไงอ่ะโอเคอันนี้คือพลังงานของอิเล็กตรอนนะคะพลังงานของอิเล็กตรอนของเราที่บอกว่าเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั่นแหละมันก็มี2ส่วนไงพลังงานสักใช่ป่ะพลังงานสักระหว่างประจุ2ประจุใช่มั้ยอิเล็กตรอนกับโปรตอนกับพลังงานจลนะคะของอิเล็กตรอนในการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นแหละก็คือ1 2 mv กําลัง2ลบด้วย ke ยกกําลัง2ส่วน rเห็นไหมจากสมการแรงสู่ศูนย์กลางก็คือ fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ถูกไหมจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่านี้เลย ke ยกกำลัง2ส่วน r กำลัง2เพราะอะไรมันคือแรงดึงดูดระหว่างประจุ
ถูกไหม Fc ของเราแรงสูตรศูนย์กลางมาจากแรงดึงดูดระหว่างประจุระหว่างอิเล็กตรอนกับตัวตรงกลางเพราะฉะนั้นมันคือ Ke ยกกำลังสองส่วน R กำลังสองนะคะแล้วเราก็ใช้สมการแรงนี่แหละแก้หาพลังงานจนได้พลังงานจนที่ได้จากสมการแรง1ส่วน2 mv ยกกำลังสองก็คือ Ke ยกกำลังสองส่วน 2R ทันไหมได้ตัวนี้ออกมานะคะเอาเข้าไปแทนในสมการแรกเอาเข้าไปแทนปุ๊บเป็นไงก็จะได้พลังงานออกมาพลังงานก็คือได้ตัวนี้นั่นเอง e จะมีค่าเท่ากับลบ ke ยกกำลังสองส่วน 2R นี่คือพลังงานรวมของอิเล็กตรอนของเรานะคะก็จะได้ออกมาแล้วจาก e เท่ากับเท่าไหร่นะหามาได้แล้วสมการ e หามาได้สามารถหา r ได้ด้วยนะคะสามารถหา r ได้ด้วยหาจากไหนหาจากโมเมนตัมเชิงมุมก็ได้เนาะโมเมนตัมเชิงมุมเราบอกว่าเท่ากับอะไรนะnh bar ใช่ป่ะ mvr เท่ากับ nh bar หา v ได้หา v ได้ v ก็คือ nh bar ยกไม่ยกกำลังสอง nh bar หารด้วย me นะคะคูณด้วย r นะแล้วเราก็สามารถแก้สมการหา r ออกมาได้นะคะจากสมการข้างบน2ตัวนี้จะได้ r ออกมาเป็นตัวนี้เลย r เท่ากับ n กำลังสอง h bar ยกกำลังสองส่วนด้วย me k e e ยกกำลังสองโอเคนะอ่ะทีนี้ก็จะได้ออกมาว่าแทนค่ากลับเข้าไปจะได้ en นะเอา r แทนเข้าไปในสมการข้างบนก็จะได้ en ของเราค่ะ e ที่ขึ้นกับ n ที่เราบอกตะกี้มันขึ้นกับ n ใช่ป่ะจะได้ว่า en ของเรานี่คืออิเล็กตรอนของไม่ใช่อิเล็กตรอนของพลังงานของอิเล็กตรอนนะคะพลังงานของอิเล็กตรอนจะได้ว่าแต่ละขั้นของอิเล็กตรอนนั้นน่ะจะมีพลังงานเท่าไหร่บ้างก็คือลบ me มีติดลบนะพลังงานติดลบสังเกตดีๆติดลบพลังงานรวมติดลบนะติดลบ me ke ยกกำลังสอง e ยกกำลังสี่ส่วนสอง h bar ยกกำลังสองคูณด้วย1ส่วน n ยกกำลังสองหลักๆคืออะไรพวกเนี้ยค่าคงที่ทั้งนั้นเลยมวลอิเล็กตรอนค่ะ k ก็คอนสแตนต์ค่ะ e ประจุอิเล็กตรอนก็คอนสแตนต์ h bar ก็คอนสแตนต์ค่าคงที่หมดเลยรวมยอดออกมาได้เลยค่ะสำหรับไฮโดรเจนอะตอมนะสำหรับไฮโดรเจนอะตอมจะได้ค่าออกมาเป็นตัวนี้ลบ 13.6 หารด้วย n ยกกำลัง2ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นจำตัวนี้ไปใช้ได้เลยสำหรับไฮโดรเจนอะตอมนะคะ n ก็คือจำนวนเต็มนั่นเอง n เป็น1 2 3 4 5โอเคไหม n ก็คือจำนวนเต็มนะเป็นระดับขั้นพลังงานนั่นเอง ground state หรือว่าระดับพลังงานพื้นก็คือ n เท่ากับ1โอเคเนาะ n เท่ากับ1หรือ ground level หรือ ground stateพลังงานก็คือ 13.6 ลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นะคะถ้าเกิดว่า n มากขึ้นตัวเลขจะน้อยลงก็จริงแต่มันติดลบน้อยลงถือได้ว่าพลังงานเพิ่มขึ้นโอเคไหมพลังงานติดลบน้อยลงก็คือมันเพิ่มขึ้นนะคะ n เท่ากับ3ก็ขึ้นไปอีกเป็นลบ 1.51 อิเล็กตรอนโวลต์ n เท่ากับ4ก็ขึ้นไปเรื่อยถ้า n เท่ากับอินฟินิตี้เมื่อไหร่ e ก็คือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันนี้คือพลังงานของอิเล็กตรอนนะคะที่โคจรเป็นวงกลมนะรอบนิวเคลียสของเรานั่นเองนะคะแล้วเป็นระดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ e เป็น0เมื่อไหร่เรียกว่ามัน ionize นะก็คือหลุดออกไปนะหลุดออกไปนั่นเองนะคะก็คืออิเล็กตรอนหลุดออกไปเลยไม่ถูกเหวี่ยงหมุนรอบนิวเคลียสแล้วก็คือ n ต้องเป็น infinity นั่นเองนะอันนี้คือการหลุดก็คือ e ต้องเป็น0อ่ะไม่มีบาวแล้วไม่มีการพันธะอะไรที่ไม่มีแรงดึงให้มันวนรอบแล้วแต่ถ้า e ยังมีอยู่ยังติดลบค่าอะไรสักอย่างนึงแสดงว่ามันยังหมุนรอบยังโคจรรอบนิวเคลียสอยู่ยังถือว่าถูกแทรปอยู่ในอะตอมนั้นไม่ได้หลุดออกมาแต่ถ้าหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็คือเรียกว่าเป็นการ ionize นะคะโอเค first excited state อย่าหลงคำว่า first หรือว่าขั้นที่1ระดับพลังงานกระตุ้นขั้นที่1คือ n เท่ากับ2ระวังดีๆนะกระตุ้นที่1คือ n เท่ากับ2ไม่ใช่ n เท่ากับ1นะพลังงานน้อยที่ไม่ใช่งอนพลังงานน้อยที่สุดคือ ground state นะหรือพลังงานพื้นคือ n เท่ากับ1นะไม่ใช่0เราเริ่มที่1แต่ว่ากระตุ้นขั้นที่1มีคำว่ากระตุ้นขั้นที่1คือ n เท่ากับ2เราก็สามารถคำนวณหาได้นะคะนี่ก็คือรูปของคุณนิวส์บอร์นั่นเองเนาะคนที่คิดค้นโมเดลว่าอิเล็กตรอนมันเป็นขั้นแล้วมีการปลดปล่อยพลังงานสังเกตเห็นแสงพลังงานแสงที่ปลดปล่อยออกมาเป็นสเปกตรัมได้ตามนี้นะคะก็คือเป็นคนอธิบายเราก็ยังเรียนกันมาอยู่เรื่อยๆยังใช้อยู่นะคะจริงๆถ้าจะเรียนอิเล็กตรอนโมเดลโอ้มันมีอีกเยอะอะเต็มไปหมดแต่เอาแค่นี้พอแล้วกันของพื้นฐานฟิสิกส์เนาะเอาแค่นี้ก่อนไม่งั้นมันมีคลาวด์โมเดลมีอะไรอีกเต็มไปหมดเนาะอิเล็กตรอนโอ้เยอะ
เอาเป็นว่าอ่ะมาเรียนบอสกันก่อนนะคะตั้งแต่ปีไหนแล้วคุณบอสเนี่ยแอบดูซิ1885ถึง1962โหนานมากแล้วใช่ไหมนี่เราปีอะไร2021โหหลายร้อยปีนะยังคงเรียนกันอยู่นะคะยังใช้ได้ยังอธิบายได้แต่ว่ามันจะมีฟีโนเมนาบางอย่างที่ทฤษฎีนี้อาจจะไม่ยังแอพพลายไม่ได้อะไรเงี้ยอธิบายไม่ได้มันก็เลยมีทฤษฎีใหม่ๆออกมาอีกนะคะเอาเป็นว่าอ่ะมาเรียนรู้หลักการตรงนี้ก่อนที่เราสังเกตได้หลักๆก็คือเขาคิดทฤษฎีมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เราสังเกตเห็นนั่นแหละเนาะแล้วมันอธิบายได้อะเราก็ยังยอมรับกันอยู่ระดับหนึ่งยังไม่ได้ล้มไปยังอยู่อะเราก็จะมีสังเกตอีกนะสังเกตได้อีกว่าโอเคมันจะมีซีรีส์นะคะถ้าที่ป๊อปปูล่าคือบาวเมอร์ซีรีส์คือการมาจากการที่อิเล็กตรอนมันเปลี่ยนระดับขั้นพลังงานเนาะมันเปลี่ยนได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะสมมติอิเล็กตรอนมันอยู่ที่ระดับขั้น6แล้วมันจะลดลงมาที่1มันมีหลายพาธเวย์นะมันอาจจะลงจาก6มา1เลยใช่ไหมหรืออาจจะลงมา6มา5แล้วค่อยมา1หรือค่อย6มา4แล้วมา2คือว่าได้หลายสเต็ปอะคือมันไม่ต้องลงทุกขั้นถูกไหมเราแบบมีหลายพาธอะมีหลายทางมากที่จะให้มันลงเนาะแล้วมันลงแต่ละทางมันก็จะปล่อยแสงมาคนละสีถูกไหมพลังงานไม่เท่ากันผลต่างแต่ละเลเวลแต่ละระดับแต่เอาเป็นว่าเรามีชื่อเรียกของการลดระดับพลังงานเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนแล้วกันเป็นซีรีส์ต่างๆหรืออนุกรมนั่นแหละคำว่าซีรีส์อนุกรมบาวเมอร์ถ้าเป็นภาษาไทยเนาะอนุกรมบาวเมอร์คืออะไรอันนี้เป็นอันที่ใช้บ่อยๆเนาะที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันก็คือลดจากไหนก็ได้มาอยู่ที่2เห็นไหม n เท่ากับ2นะบาวเมอร์ซีรีส์ก็คือ n เท่ากับ2ทำไมมันถึงดังทำไมมันถึงป๊อปปูล่าคะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นการที่พลังงานแสงมันแบบอยู่ในช่วงที่ตาเรามองเห็นสังเกตได้นะที่บอกให้โชว์พวกไฮโดรเจนอะตอมนีออนอะไรที่โชว์ไปแต่เยอะที่เป็นแถบสเปกตรัมของแสงอ่ะคือมันเป็นการปลดปล่อยที่ได้พลังงานในช่วงที่แสงที่ตามองเห็นละกันมันเลยเห็น observe เลย popular ละกันซีรีส์อื่นก็มีชื่อนะ Lyman Parchin series ก็คือหลักๆก็คือดูที่จุดจบของอิเล็กตรอนไปจบที่เลเวลไหนนะเลเวล n เท่ากับ1ก็คือ Lyman n เท่ากับ2คือ Balmer n เท่ากับ3คือ Parchin นะคะอันถูกเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมเอาเป็นว่าจำอันนี้ป๊อปปูล่าบาวเมอร์ก็คือลงไปอยู่ที่2แต่ว่าจะเริ่มต้นจากไหนก็แล้วแต่จะเริ่มจาก3ก็ได้4ก็ได้5ก็ได้6ก็ได้นะคะแล้วไปจบที่2หลักการคืออะไรมันคือสมการเดิมตะกี้เลยอะพลังงานของโฟตอน HF จะมีค่าเท่ากับผลต่างของระดับชั้นพลังงาน2ชั้นของอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นเอา E ตั้งต้น E สูงลบ E ต่ำจะเท่ากับ HF เพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวนี้ E สูงก็คือตัวนี้เอาเป็นว่าอันนี้เราใช้เป็นเขาใช้คำว่า final กับ initial เนาะคือสมการ en มันเท่ากับเท่าไหร่ลบ 13.6 ส่วนด้วย n ยกกำลัง2โอเคเราก็ใช้ hf นะคะเราจะใช้ final ลบด้วย e initial ถูกไหมถ้าพูดตามนี้ก็คือเอาสุดท้ายตั้งก่อนแล้วลบด้วยตั้งต้นก็จะได้อนุกรมออกมานะคะแล้วเราก็ใช้ f เท่ากับ c ส่วนแลมดาเนาะ f เท่ากับ c ส่วนแลมดาแล้วก็แก้ออกมาก็จะได้ความยาวคลื่นที่วัดได้ตามนี้เลยนะคะโดยที่ rh คือค่าคงตัวของRydberg เนาะ rh เป็นค่าคงที่ของ Rydberg มีค่าเท่ากับ 1.1 คูณ10ยกกำลัง7นะหน่วยเป็นเมตรยกกำลังลบ1ส่วนเมตรนั่นเองนะคะ n ตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มนะ nf กำลัง2ลบ nn กำลัง2หลักๆมาจากสมการนี้แหละมาจากพลังงานนะคะโอเคอ่ะทีนี้อันนี้ควรจะคำนวณได้เนาะหาความยาวคลื่นหายังไงเนี่ยใช้แค่นี้เลยโอเคแต่สังเกตดีๆเหมือนแบบ nf มันตัวเลขตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้มากกว่ามันจะติดลบไหมเหมือนสมการอาจจะผิดนิดนึงเอาเป็นว่าเอายังไงก็ได้ให้ได้ค่าบวกเนาะก็คือผลต่างพลังงานมีค่าเท่ากับ hf นั่นแหละแล้วก็หาแลมดาได้นะคะน่าจะต้องสลับ i กับ f แน่เลยเดี๋ยวครูเช็คอีกทีเนาะอันนี้คือจาก i ไปสู่ f i คือ initial f คือ final ตัว nf ก็ต้องน้อยกว่า ni เนาะ nf ก็น้อยกว่า ni ni กำลัง2ก็ต้องมากกว่า nf ค่ามันต้องติดลบสิมันต้องมีแฟกเตอร์ติดลบคูณอยู่หลักๆมันต้องเป็น e อันหลังสูงกว่ามันต้องเป็น e initial ลบ ef สลับกันค่ะขออภัยเนาะมันต้องสลับกันนี่ต้องเป็น i อันนี้ต้องเป็น f อันนี้ก็ต้องเป็น i อันนี้ก็ต้องเป็น f มันจะได้ไม่ติดลบพูดง่ายๆคือคูณลบ1เข้าไปอะทำไงก็ได้แลมดาเราติดลบไม่ได้ใช่ป่ะเพ
ความยาวคลื่นเราติดลบไม่ได้เนาะอ่ะโอเคไปต่อนะมาเช็คความเข้าใจกันกับ Bohr's model นะคะ A hydrogen atom makes a transition from the n equal 3 level to the n equal 2 level it then makes a transition from the n equal 2 level to the n equal 1 level which transition result in emission of longer wavelength photon the first one the second one neither same wavelength for both okay ข้อนี้บอกว่าไฮโดรเจนอะตอมนะคะ make transition from n เท่ากับ3ลงไป n เท่ากับ2คือตอนแรกก็อยู่ n เท่ากับ3แล้วลดระดับลงมาเป็น n เท่ากับ2นี่คือครั้งที่1แล้วครั้งที่2บอกว่าลดจาก n เท่ากับ2ไป n เท่ากับ1อีกค่ะกระโดด2รอบไงกระโดดครั้งที่1กับกระโดดครั้งที่2คำถามคือถามว่ากระโดดครั้งที่1หรือกระโดดครั้งที่2จะให้แสงนะให้โฟตอนที่มีความยาวคลื่นมากกว่ากันนะคำถามคือตรงนี้1 2หรือทั้งคู่เท่ากันไม่มีความแตกต่างอ่ะลองคิดดูเร็วๆนะคะตัวไหนจะให้ความยาวคลื่นมากกว่านะ EN มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะn จาก3ไป2กับ n จาก2ไป1ถูกไหมตอบอะไรดีตอบข้อไหนดีคิดเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะเฉลยต้องให้ดูของรุ่นพี่ไหมดูของรุ่นพี่ไหมก็ตอบได้แหละไม่ยากใช่ปะอ่ะแอบดูโอ้รุ่นพี่ก็ใกล้กันแล้วเกินหนูเชื่ออันไหนดีล่ะอันหนึ่งอันสองดีอ่ะเอาไหนดีใกล้กันเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ข้อสามแน่ใช่ป่ะไม่น่าเท่ากันอ่ะมาดูกัน e n มีค่าเท่ากับลบ 13.6 ส่วนด้วย n ยกกำลังสองคิดแทนเลขได้เลยแล้วจะมองเป็น e 1ก็ได้อ่ะ e n มันคือ e 1ส่วนด้วย n ยกกำลังสองถูกป่ะโดยที่เราโน้ตไว้ในใจว่า e 1มันคือค่าคงที่นะ e 1มีค่าเท่ากับลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นะอ่ะทีนี้เราจับ3ไป2สามไปสองเกิดอะไรขึ้น n จาก3ไป2มันก็จะได้เดลต้า e จาก3ไป2เป็นเท่าไหร่ก็เป็น e 2ลบ e 3ถูกไหมเออ e 2ลบ e 3นะเอาสุดท้ายลบตั้งต้นใช่ไหมถูกป่าวจริงๆมันต้องเอาตั้งต้นลบสุดท้ายสิ e 3ลบ e 2แต่ว่าเอาเป็นว่ามันเดี๋ยวมันจะติดลบอ่ะเพราะว่าอีหนึ่งเราติดลบมันจะลบสองทีเราจะงงไหมเอาเป็นว่าเอาแค่ขนาดแล้วกันเรารู้ว่ามันติดลบแต่ช่างหัวมันเนาะเอาเป็นว่าเอาอันไหนก็ได้ครูเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอีสองลบอีสามมันก็คือหนึ่งส่วนมันคืออีหนึ่งหารด้วย4กับอีหนึ่งหารด้วย9ครูทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันเห็นภาพเนาะแต่เอาจริงๆอีหนึ่งมันติดลบอยู่แล้วอะเอาเป็นว่าเราดูแค่ขนาดของในวงเล็บละกันว่าอันไหนเยอะกว่ากันอันนี้มันคือหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเก้าค่ะมันคือเท่าไหร่ลบเร็วๆ5ส่วน36ใช่ไหมมันคือ5ส่วน36คูณด้วย e 1แล้วถ้าเกิดว่าเป็น2ไป1อ่ะ2ไป1มันก็คือ e 1คูณกับ1ส่วน1ลบ1ส่วน2ซึ่งก็คือ1ส่วน2คูณด้วย e 1อ้าวแล้วอันไหนมากกว่ากันน่ะอันนี้1ส่วน2อันนี้5ส่วน36ชัดเจนเราอยากได้ longer wavelength มันต้องได้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำได้ไหมมันคือ hf อ่ะHF E เท่ากับ HF เท่ากับไอ้เจ้าเดลต้า E อ่ะเดลต้า EN เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวนี้มากอันนี้มากด้วยมันคือ HC ส่วนแลมดาถ้าตัวนี้มากตัวนี้น้อยทันไหมถ้าตัวนี้น้อยถ้าเดลต้า E น้อยแลมดาก็มากเราอยากได้แลมดามากเดลต้า E ก็ต้องเป็นไงต้องน้อยถูกป่ะเดลต้า E ต้องน้อยก็คือตัวนี้ทันไหมอยากได้แลมดามากเดลต้าอีต้องน้อยทันไหมแลมดามากเดลต้าอีต้องน้อยเดลต้าอีน้อยคือ n 3ไป2 3ไป2ก็คืออันแรกคำตอบคือข้อ1นะคะเพราะฉะนั้นไปไล่ดูดีๆนะว่าเอ๊ถ้าอยากได้ความยาวคลื่นของแสงที่มากใช่ไหมความยาวคลื่นมากก็คือพลังงานสูงกว่าถูกป่ะความยาวคลื่นมากคือพลังงานสูงกว่าfrequency มากกว่านั่นแหละพอ frequency มากพลังงานก็สูงกว่า hf มากกว่าก็คือต้องมีผลต่างเมื่อกี้พูดอะไรนะลืมอยากได้ความยาวคลื่นมาก
ความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยสิเออมึงความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยถูกไหมความยาวคลื่นมากพลังงานน้อยเพราะความถี่มันน้อยพลังงานน้อยก็แสดงว่าต้องเอาจากระดับชั้นที่มันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต้องใกล้กันพลังงานต้องเปลี่ยนไปน้อยนะถึงจะได้ความยาวคลื่นมากกว่าแต่ถ้าพลังงานมันต่างกันเยอะก็จะอิเจกตัวที่ความยาวคลื่นมันน้อยกว่านะคะลองไปเทียบดูเนาะเอาเป็นว่าเราใช้สมการหลักๆก็คือHF เท่ากับเดลต้า EN นั่นเองนะคะเดลต้า EN ของเราเนาะก็คือเทียบจากขั้นไหนไปขั้นไหนใช้เดลต้า E ตรงนั้นนะคะโอเคอันนี้คู่กับเครื่องหมายนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนทำจริงๆเราควรจะใช้เครื่องหมายให้ถูกต้องถ้าเอาตามแผนแบบแผนเป๊ะๆ นะมันต้องเป็น E3 ลบ E2 แต่พอดีครูแทน E1 ด้วยติดลบเนี่ยก็เลยเอาแบบคิดง่ายๆถ้าค่าที่ถูกต้องตรงนี้ต้องคูณลบเข้าไปทุกตัวลบ1ลบ1เข้าไปทุกตัวแล้วเป็น E3 ลบ E2 อันนี้ก็ต้องเป็น E2 ลบ E1 โอเคไหมลดระดับจาก E2 ไป E1 นะคะเดลต้า E ที่มันลดลงที่มัน E7 ก็คือ E2 มันสูงกว่าใช่ไหมเอาลบด้วย E1 ที่ต่ำกว่าก็จะได้ค่ามาเป็นบวกเป็นค่าพลังงานที่เป็นบวกนะแต่จริงๆมันลดลงนั่นแหละถูกแล้วพลังงานที่ลดลงจะเปลี่ยนไปเป็น HF นะคะไปเป็นโฟตอนพลังงานของโฟตอนละกันมีเท่านี้เลยเปลี่ยนระดับพลังงานกับอิเจกโฟตอนหรือว่าถ้าอยากกระตุ้นก็ต้องยิงกลับเข้าไปยิงโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับผลต่างระดับขั้นเข้าไปโอเคมาต่อเรื่องถัดไปนะคะอยากให้โจทย์ไอ้เรื่องยิงพลังงานกระตุ้นจังเลยไว้ทำในการบ้านเนาะไว้แบบฝึกหัดเพิ่มลองไปหาดูได้นะโจทย์เยอะมากนะเราจะไม่ทันกันนี่เท่าไหร่แหละใช้เวลาเยอะมากยังไม่จบเลยเอามาควอนตัมโมเดลกันต่อนะคะจากปัญหาอนุภาคบอร์ดสักในแบบบอร์ดสักอนันต์เนาะบอร์ดสักอนันต์ในแบบ1มิตินะคะเราได้รู้แล้วว่าพลังงานของอนุภาคนะมันเป็นขั้นๆมันไม่ต่อเนื่องใช่มั้ยเราพรูฟมาแล้ว e เท่ากับอะไรนะสมการเยอะๆยุ่งๆอะไร8 ml กำลัง2 n กำลัง2นั่นแหละ h กำลัง2ส่วน8 ml กำลัง2คูณด้วย n กำลัง2เอาไปเปิดตารางเปิดสูตรดูเอาเป็นว่ามันขึ้นกับ n กำลัง2 e มันขึ้นกับ n กำลัง2มันเป็นขั้นๆมันไม่ต่อเนื่องอ่ะเออเราไม่สามารถหาพลังงานที่มันต่อเนื่องได้แต่เราสามารถระบุได้ด้วยเลขควอนตัมเพียงตัวเดียวเลขควอนตัมคืออะไรคือ n ตะกี้แหละ n ที่เราเจอในสมการมาเยอะๆเรื่อยๆนั่นแหละ n ทั้งหลายนั่นเรียกเลขควอนตัมนะคะ n คือ principal quantum number หรือภาษาไทยก็คือเลขควอนตัมนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนภายในอะตอมนะคะจะถูกสถานะกักขังเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะมีพลังงานสักไฟฟ้าแบบคูลอมกับนิวเคลียสนะก็คือมีแรงดึงดูดทางไฟฟ้ามันประจุคนละประจุใช่ไหมนิวเคลียสเป็นบวกนะนิวตรอนกับโปรตอนนิวตรอนเป็นกลางใช่โปรตอนเป็นบวกมันดูดอิเล็กตรอนนะคะก็คือมีแรงแบบดึงดูดกันมีพลังงานสักเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็อันเนี้ยถ้าเป็นอิเล็กตรอนภายในอะตอมมันจะเป็น3มิติแหละนะคะเป็น3มิตินะคะแต่ถ้าใช้ Schrödinger equation นะคะเพื่อหาพลังงานของอิเล็กตรอนก็จะพบว่าเราสามารถใช้หลักการเรื่องเลขควอนตัมได้เหมือนกันนะคะในแต่ละมิติจะมีเลขควอนตัมเฉพาะนะตะกี้เราพูดถึง n ไปแล้วมีตัว1นี่มาแนะนำให้ว่าแต่ละตัวมีอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับอิเล็กตรอนนะจะมีตัว l เล็กนะคะ l เล็กตัวนี้เรียกว่า orbital quantum number นะก็คือถ้าเรียนเคมีก็จะมี spdf ฟิสิกส์ก็มี spdf นะจะมีเลข quantum number นะ orbital quantum number นะคะส่วน ml นะ ml เรียกว่า orbital magnetic quantum number msนะคือ spin magnetic quantum number หลักๆคือ s นะ spin นะคะถ้า ml เป็น orbital magnetic quantum number คือเป็น m ของตัวนี้เดี๋ยวมาแยกย่อยให้ฟังว่าแต่ละอันคืออะไรนะคะนะคะมาดูกันเนาะ orbital angular momentum ใช่ไหมว่าคืออะไรนะคะตัว l นะคืออะไร angular momentum ใช่ไหม l ใหญ่คือ angular momentum หรือ momentum เชิงมุมนั่นเองนะคะจะมีค่าที่ไม่ต่อเนื่องนั่นเองเป็น square root ของ l เล็กนะคูณกับ l เล็กบวกด้วย1แล้วก็คูณด้วยค่า h bar นะคะโดยที่ l เล็กเนี่ยคือ orbital quantum number นะคะ orbitalquantum number นั่นเองนะตัว l เล็กที่บอกไปตะกี้นี้นะคะก็จะได้ว่าเอ๊ะ l เล็กนี่มีค่าอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับ n นะ n ของเราคือ quantum number คือ principal quantum number ใช่ไหมเลข quantum n ของเรานั้นมีค่าใดค่า1 l จะมีค่าที่เป็นไปได้คือ0ถึง n-1
โอเคไหมคือถ้ามีค่าเป็น n นะเลขควอนตัมนัมเบอร์ principal quantum number ของเราเป็น n l เล็กจะมีค่าได้เป็น0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ1นะคะเป็น n ไม่ได้แต่เป็นได้แค่ n ลบ1นะตัวเนี้ยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่า n มันเท่ากับ1แสดงว่า l เป็นได้แค่0นะ n ลบ1ก็คือ0ใช่ไหมถ้า n เป็น1 l เล็กเป็นได้แค่0ตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้า0ตัวเดียวเท่านั้นก็หมายความว่า l ใหญ่หรือ angular momentum ของเรานั้นก็เป็นได้แค่0เท่านั้นนั่นเองเพราะ0คูณ0ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย h bar 0คูณ1สิ0คูณ1คูณด้วย h bar ก็คือได้0นั่นเองนะคะก็จะได้ว่า l ใหญ่ของเราหรือ angular momentum นั้นเป็น0นั่นเองสำหรับกรณีที่ n เท่ากับ1นะแล้วก็ถ้าเกิดว่า l ตะกี้พูดหน้าที่แล้วใช่ไหมว่ามี0 1 2 3ได้นะสำหรับ l เล็กนะคะตัวเนี้ยในเคมีจะเรียกออร์บิทัลพวกนี้ว่า spdf s ก็คือ l เท่ากับ0 p ก็คือ l เท่ากับ1นะคะ d ก็คือ l เท่ากับ2แล้ว f ก็คือ l เท่ากับ3นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยมาลองไล่กันยกตัวอย่างเพิ่มอย่างเช่นถ้า n เป็น2ล่ะ l เป็นอะไรได้บ้าง n เป็น2 l ก็เป็นได้0กับ1โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกคู่วิธีเขียนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังสถานะทางควอนตัมเขียนยังไงเนาะ n กับ l ถ้าเขียนเป็นคู่ n กับ l คู่อันดับอย่างนี้ก่อนถ้า n เป็น2 l เป็นได้ก็คือเป็น0ก็ได้เป็น1ก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้1มันจะมี2แบบนะอันนี้คืออิเล็กตรอนออร์บิทัลนะคะตามรูปข้างล่างถ้า n เป็น2 l เป็น0จะได้รูปข้างล่างตามนี้เลยแล้วก็2กับ1มันเป็นได้2 configuration เนาะ2กับ1นะคะมันจะแบ่งเป็น2 1 0กับ2 1 1อีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวเลขที่3นะแอบเห็นข้างล่างเนาะไอ้ตัวเลขที่3มันคืออะไรนะมันก็คือตัวที่เราลิสต์ไปตะกี้ตัวอะไรนั่นเองตัว ml นั่นเองนะทีนี้เราต้องไล่อะไล่จาก n ลงมาเป็น l แล้วค่อยลงมาเป็น m ห้อย l นะ m ห้อย l เล็กคืออะไรนะคะ m ห้อย l เล็กเนี่ยเป็นเลขที่คูณอยู่ข้างหน้าของangular momentum ในแนวแกน z แล้วกันเรียกว่า l ใหญ่ค่อย z นะจะมีค่าเท่ากับ ml คูณด้วย h bar ใช่ไหม ml ของเรานะคะหาได้นะโดยดูจาก l เล็กนะเราบอกว่าคนละตัวกันนะดูดีๆอันนี้ l ใหญ่คือ angular momentum นะคะส่วน l ใหญ่ค่อย z คือในแนวแกน z เท่านั้นถ้าดูเป็นเวกเตอร์เนาะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังด้านขวานี้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับค่า l นะเราบอกไปแล้วว่า angular momentum l ใหญ่จะมีค่าเท่ากับ square root l บวกด้วยคูณด้วย l บวก1คูณด้วย h bar นะคะโดยที่แกน z นะ component ในแนวแกน z จะมีค่าเท่ากับ ml คูณด้วย h bar แล้ว ml เป็นได้ตั้งแต่0บวกลบ1บวกลบ2บวกลบไปเรื่อยๆจนถึงบวกลบของค่า l เพราะฉะนั้นอย่างตะกี้ที่บอกว่าถ้า l เป็น1 m ก็จะเป็นได้0กับบวกลบ1โอเคไหมโดยที่ถ้าดูเป็นเวกเตอร์นะคะตัว l ใหญ่ angular momentum ของเรามันคือเวกเตอร์ที่เฉียงๆได้นะคะส่วน l z ก็คือแตกมาเป็นคอมโพเนนต์ในแนวแกน z แนวดิ่งเท่านั้นนะก็พูดง่ายๆว่าแตกเวกเตอร์นั่นแหละนะLZ ส่วนด้วย L ก็คือโคไซเซต้าโดยที่เซต้าเป็นมุมที่ทำกับแกน Z โอเคไหมก็จะได้สมการตัวนี้ออกมานะคะก็จะได้ว่าอ๋อ LZ ส่วน L นั้นมีค่าเท่ากับโคไซเซต้าซึ่งมีค่าเท่ากับนี่ไงแทนค่าเข้าไปธรรมดา ML ส่วน H bar หารด้วยตัวนี้นะคะ square root L บวกคูณกับ L บวก1คูณด้วย H barคอส h bar อยู่ข้างนอก square root เพราะฉะนั้น H bar มันตัดกันก็จะเหลือแค่ ML หารด้วย square root L คูณกับ L บวก1นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูเนาะถ้าสังเกตดีๆคือเนี่ยที่เขาบอกว่า quantize นะ angular momentum ในแนวแกน z มัน quantize ก็คือเห็นไหมเป็นขั้นๆ lz มันจะมีเป็น0ได้เป็น h bar ได้เป็น2 h bar ได้ขึ้นอยู่กับค่า ml ติดลบลงมาได้ลงมาข้างล่างก็ทิศลงเท่านั้นเองใช่ไหมทิศลงนะคะก็เป็นติดลบลบ h bar ลบ2 h bar นะคะขึ้นอยู่กับค่า ml อันนี้เป็นไปได้สำหรับกรณีที่ l เท่ากับ2ถูกไหมกรณีที่ l เท่ากับ2สามารถมี ml ได้ทั้งหมด5ตัวก็คือ0บวกลบ1ก็เป็น3ตัวแล้วก็บวกลบ2อีก2ตัวก็เป็นทั้งหมด5ตัวก็เลยได้ค่า lz นะมีค่าได้5ค่านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวควอนตัมโมเดลยังไม่จบเราบอกแล้วว่าเรามีอีกเนาะเราดู n ดู l ดู ml เราสามารถหา ms ได้นะ ms มันคือค่าของ spin spin ก็จะเป็น half เป็น1ส่วน2มี spin up กับ spin down ก็มีบวก1ส่วน2กับลบ1ส่วน2คือตัวนี้ ms เป็นได้2ค่าไม่ว่า n ml จะเป็นเท่าไหร่แต่ละตัวสามารถมีค่า spin ของอิเล็กตรอนไม่ขึ้นก็ลงนะ spin up or spin down นะคะเพราะฉะนั้นเป็นได้2 possible
value เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าเอ๊ะแล้ว n เป็นอะไรได้นะ n ก็คือเป็น1 2 3ได้นะคะ n เป็น1 2 3ได้โดยที่ l เล็กนะคะสามารถเป็นได้ตั้งแต่0ถึง n ลบ1ถามว่ามีกี่ค่าล่ะก็คือนับไปสิก็คือมี n ค่าใช่ไหมเพราะบวก0ด้วยแล้วก็ไปจนถึง n ลบ1เพราะฉะนั้นถ้ามีเลขควอนตัมนัมเบอร์เป็น n l สามารถเป็นได้ทั้งหมดn ค่านะคะนี่คือจำนวนที่เป็นไปได้เนาะแต่ถามว่าเป็นอะไรได้มั่งก็คือเลข value ค่าพวกนี้0ถึง n ลบ1โอเคนะนี่คือตัว l เล็ก ml ก็คือตั้งแต่ลบ l ไปจนถึง l พูดง่ายๆเนาะ0บวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3ไปจนถึงบวกลบ l นะคะเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่ค่าก็คือ2 l บวกด้วย1เพราะมี0อยู่ตรงกลางใช่ไหมจำนวนที่เป็นไปได้ของ ml ก็คือ2 lบวกด้วย1นั่นเองขึ้นอยู่กับค่า L เนาะแล้วก็ MS ก็มีได้2ค่า spin up spin down นั่นเองค่ะทีนี้มันจะมีกฎการกีดกันของ Pauli หรือ Pauli exclusion principle นั่นเองนะคะบอกเอาไว้ว่าอิเล็กตรอน2ตัวใดๆจะไม่สามารถอยู่ในสถานะทางควอนตัมเดียวกันได้นะสถานะทางควอนตัมเขียนได้ยังไงเขียนได้โดยใช้สัญลักษณ์นี้ค่ะ N L เล็กm ห้อย l และ m ห้อย s นะเป็นเหมือนตัวเลข4ตัวอยู่ในวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกได้ต้องให้รู้ไว้ว่าอ๋อตัวเลขตัวแรกคือตัว n นะตัวที่2คือ l ตัวที่3คือ ml และตัวสุดท้ายคือ ms นะวิธีการเขียนเขียนยังไงสมมุติ n เท่ากับ1นะ n เท่ากับ1 l ก็เป็นได้แค่0เพราะฉะนั้น ml ก็เป็นได้แค่0ส่วน ms เป็นได้2ค่าคือบวก1ส่วน2หรือลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นสำหรับ n เท่ากับ1มันก็มีได้2สถานะก็คือเขียนได้ตามนี้นะถ้าใครงงอาจจะแยกเป็น2วงเล็บเลยก็ได้บอกว่าโอเคสถานะแรกคือ1 0 0ลบ1ส่วน2สถานะที่2คือ1 0 0แล้วก็บวก1ส่วน2นี่คือ2สถานะโอเคไหมหรือจะเขียนบวกลบไว้ด้วยกันก็ได้ก็ให้รู้ไว้ว่ามันคือ2สถานะแต่ว่าเขาเขียนในวงเล็บเดียวกันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อถ้า n เท่ากับ1น่ะอิเล็กตรอนชั้นในสุดใช่ไหมชั้นในสุดของเราบรรจุอิเล็กตรอนได้2ตัวนะก็คือมี spin up spin down นั่นเองอยู่ได้2ตัวนะคะแต่ถ้าจะฟิตมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันต้องดันไปอยู่ชั้นพลังงานขั้นถัดไปจำได้ไหมถ้าเรียนเคมีอะไรนะ2 8 18ที่บวกมันเป็นชั้นๆใช่ไหมนี่แหละมาจากนี่แหละที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็มีสถานะทางควอนตัมต่างๆกันทีนี้แล้ว n เท่ากับ2ทำไมถึงได้8ตัวทำยังไงเราก็ใช้สถานะทางควอนตัมนี่แหละนะคะในการแจกแจงนะว่าโอเคถ้า n เป็น2 l เป็นอะไรได้ l เป็น0ได้ l เป็น1ได้มั้ยได้นะคะ l เป็น2ได้ปะไม่ได้เพราะฉะนั้น l เป็นไม่0ก็1โอเคมั้ยแล้วถ้า l เป็น0ไล่เกือบตัวถ้า n เป็น2 l เป็น0 m เป็นได้แค่ ml เป็นได้แค่0โอเคมั้ยเพราะฉะนั้น ml ก็เป็นได้0แล้วก็สปินนะ ms เป็นได้บวกลบ1ส่วน2อันนี้ก็คือ2ตัวแหละโอเคมั้ยแล้วอันต่อไปคือ l เป็น1ถ้า l เป็น1 ml เป็นได้อะไรบ้าง ml เป็นได้ตั้งแต่0แล้วก็บวก1ก็ได้ลบ1ก็ได้ใช่มั้ยถ้า l เป็น1 m เป็นได้3ค่าเพราะฉะนั้นแจกแจงได้เลยถ้า n เป็น2 l เป็น1 ml จะได้3ค่าคือลบ1 0แล้วก็1โอเคมั้ยทันอยู่ป่ะส่วน ms ล่ะ ms ก็ได้2ค่าเหมือนกันทุกอันก็คือบวก1ส่วน2ก็ได้ลบ1ส่วน2ก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละวงเล็บของครูคือ represent 2สถานะเพราะฉะนั้นมันคือมีทั้งหมด8ตัวนั่นเองนี่คือวิธีการนับจำนวนอิเล็กตรอนนะนี่คือสถานะ n เท่ากับ2โอเคไหมพลังงานระดับขั้นพลังงานชั้นที่2นั่นเอง n เท่ากับ2ปุ๊บจะได้อิเล็กตรอน8ตัวนะสถานะทางควอนตัมจะไม่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากคิดเป็นสูตรทำยังไงคะ develop สูตรขึ้นมามันคือจำนวนตัวคือ2คูณด้วย n ยกกำลัง2ถ้าสังเกตดีๆถ้า n เป็น1จะได้2ตัวถ้า n เป็น2จะได้8ตัวถ้า n เป็น3อะไล่แจกแจงไปก็ได้มันจะได้เป็น2คูณด้วย3ยกกำลัง2ใช่ไหม3ยกกำลัง2ก็9 9คูณ2ก็18หรือใครจะมาแจกแจงแบบนี้ดูก็ได้ลองแจกแจงให้ดูนะว่าได้18จริงๆนะคะใครอยากจำสูตรใช้ไปเลย2คูณด้วย n ยกกำลัง2ตัวนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุได้ในระดับขั้น n ใดๆนะทีนี้มาดูโจทย์ตัวอย่างนะคะโจทย์ตัวอย่างของเรานะคะตัวอย่างที่7คิวบอกว่าอะตอมไฮโดรเจนอยู่ในสถานะกระตุ้นที่3ซึ่งมีเลขควอนตัมหลักเป็น4อ่านดีๆนะสถานะกระตุ้นที่3คือ n เท่ากับ4นะn เท่ากับ4เลขควอนตัมหลักหรือ principal quantum number เป็น4นี่คือตัว n จงคำนวณหากไก่ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมเชิงมุมนะหรือ orbital angular momentum ก็คือตัว l ใหญ่เห็นไหมข้อขอไข่ LZ ค่อย Z นะอันนี้เป็นคอมโพเนนต์แกน Z แกนตั้งที่เป็นไปได้สำหรับค่าโมเมนตัมเชิงมุมสูงสุดนั้น
คอควายมุมที่ L ทำกับ Z สำหรับค่า LZ นั้นๆโอเคไหมลองทำเองก่อนนะคะลองทำเองก่อนแล้วค่อยดูเฉลยนะอ่ะแอสซูมว่าทำแล้วแอสซูมว่าทำแล้วพอจะทำเองก่อนอย่าขี้โกงพอจะทำเองก่อนอย่าขี้โกงนะแอสซูมว่าทำแล้วเฉลยเลยเฉลยเลยก็อ้าว N เป็น3N เป็น4เพราะฉะนั้น L เล็กเป็นได้กี่ค่าเป็นได้0 1 2 3ใช่ป่ะ L เล็กเป็นได้0 1 2 3แล้วเขาถามค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมคืออะไรนะสแควร์รูท L คูณกับL บวก1แล้วคูณด้วย h bar อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดที่เป็นไปได้คือ L เล็กที่เป็นไปได้มากที่สุดแทนค่าเข้าไปเลยตะกี้เราบอกเป็นได้0 1 2 3เพราะฉะนั้น L ที่มากที่สุดคือ3แทนค่า3เข้าไปก็จะได้ว่าค่า L ที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้นั้นคือ2สแควร์รูท3คูณด้วย h bar นั่นเองนี่คือค่า angular momentum ที่เป็นไปได้ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้โอเคมั้ยข้อข่าย LZ ที่เป็นไปได้สำหรับค่าโมเมนตัมเชิงมุมสูงสุดนั้นLZ ไม่ได้มีค่าเดียวนะ LZ ไม่ได้มีค่าเดียว LZ ขึ้นอยู่กับ ML เพราะฉะนั้นเราเลือกที่ L เท่ากับ3ถูกไหมข้อกไก่คือเลือกที่ L เล็กเท่ากับ3เพราะฉะนั้นถามว่า ML เป็นเท่าไหร่ได้บ้าง ML เป็นเท่าไหร่ได้บ้างก็ไล่ไปสิ ML ก็เป็นได้ตั้งแต่ลบ3ถึงบวก3เพราะฉะนั้นมีลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3นี่คือ ML ที่เป็นไปได้สำหรับค่า L เท่ากับ3นะเพราะฉะนั้น LZ ก็คืออะไรก็คือ ML คูณด้วย h bar ก็คูณด้วย h bar เข้าไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น LZ ที่เป็นไปได้สำหรับข้อกไก่ก็จะได้ทั้งหมด7ค่านั่นเองนะมีลบ3 h bar ลบ2 h bar ลบ h bar 0ด้วยนะอย่าลืม0แล้วก็ h bar 2 h bar 3 h bar นะคะอันนี้คือข้อขอไข่นะส่วนข้อขอควายบอกว่าอะไรหามุมใช่ไหมมุมสำหรับข้อขอไข่มันเป็นมุมเท่าไหร่บ้างอันนี้ง่ายมากเลยมุมคืออะไรโคไซน์เซต้าเท่ากับ LZ ส่วน L นะคะมันคือเวกเตอร์เนาะแตกเวกเตอร์ LZ ส่วน L แทนค่าสิL ก็รู้มาแล้วตะกี้ L คือ2ส่วน2สแควร์รูท3ใช่ไหม2สแควร์รูท3คูณด้วย h bar แล้วหามุมของ LZ ก็ต้องมีทั้งหมดโดยประมาณ7ค่าแต่มันจะมีค่าที่ซ้ำกันมันจะมีค่าที่ซ้ำกันเพราะว่ามันเป็นบวกลบอะเหมือนกับว่าโคไซน์ได้บวกลบเนาะไม่เชิง7ไม่เชิงสำคัญมุมมันป้านปัดไปอะเป็นบวกเป็นลบมุมทั้งหมดก็7มุมเหมือนกันเอาง่ายๆ7มุมเหมือนกันต้องได้7มุมก็คือมีค่าเป็นทั้งบวกทั้งลบเราต้องแตกแจกแจงมาเนาะตรงนี้มันมีบวกลบได้คือเลขมันเป็น3ส่วน2สแควร์รูท3 2ส่วน2สแควร์รูท3 1ส่วน2สแควร์รูท3แล้วก็0นั่นเองนะคะแต่ว่าแต่ละค่ามันมีค่าบวกลบของมันเพราะฉะนั้นมันจะได้7ค่า7มุมเหมือนกันนะโคไซน์เพราะฉะนั้นก็จะได้มุมตามข้างล่างนี้เลยนะคะ30 54.7 73.2 90.0 107 125 และ150นะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมอ่ะโอเคหวังว่าจะพอยังไม่งงมากเนาะพอจะเข้าใจกันบ้างนะคะลองทบทวนดูเนาะลองย้อนคลิปดูได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะวันนี้ควอนตัมก็จะจบเท่านี้นะจบแล้วควอนตัมเขาหน้าเป็นนิวเคลียร์นะเป็นฟิสิกส์นิวเคลียร์นะก็ลองไปอ่านมาเอ๊ะฟิสิกส์นิวเคลียร์เราต้องรู้อะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันค่ะ